วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับ Renault ได้ทำการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในชื่อ Triber เป็นรถ MPV Crossover ขนาดเล็กที่เผยโฉมในอินเดียเป็นที่แรกของโลกจะมีจุดเด่นที่ภาพลักษณ์การดีไซน์ความหลากหลายในการปรับใช้งานภายในซึ่งรองรับผู้โดยสารที่สูงสุด7ที่นั่งRenault Triber จะมีความยาวเพียง 3,990 มิลลิเมตรกว้าง 1,739 มิลลิเมตรสูง 1,643 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อ 2,636 มิลลิเมตรด้วยขนาดที่กระทัดรัดนี้ทำให้มีน้ำหนักเพียง947กิโลกรัมตัวรถถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม CMFA ออปชันภายนอกจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านล่างจะมีไฟ Daytime Running Light LED แนวยาวล้ออลอยขนาด15นิ้วและด้วยความที่เป็นรถสไตล์ crossover จึงมีการติดตั้งคิวซึมล้อฝังไฟรีไว้ด้วยนะครับตกแต่งแถบสีดำด้านข้างและราวหลังคารองรับน้ำหนักสูงสุด50กิโลกรัมมีระยะใต้ท้องรถ182มิลลิเมตรกันชนหน้าและหลังตกแต่งด้วยแถบสีเงินภายในห้องโดยสารมีฟังก์ชันต่างๆครบครันมาตรวัดดิจิตอลพร้อมจอแสดงข้อมูล MID ขนาด 3.5 นิ้วมีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีช่องเชื่อมต่อ USB ช่องจ่ายไฟ12โวลต์มีกุญแจ Keyless พร้อมปุ่ม Start ระบบปรับอากาศธรรมดานะครับพร้อมช่องเป่าลมสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งรองรับ7ที่นั่งเบาะแถว2สามารถเลื่อนเข้าออกและปรับเอนได้เบาะแถว3แยก50ต่อ50ซึ่งสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับในการนั่งเต็มทั้งหมด7ที่นั่งจะเหลือพื้นที่วางสัมภาระด้านหลัง84ลิตรถอดเบาะออก1ตัวเหลือ6ที่นั่งมีพื้นที่วางของ320ลิตรและถอดเบาะแถว3ออกเหลือ5ที่นั่งมีพื้นที่ทั้งหมด625ลิตร Renault Triber ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด 1.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด72แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีแรงบิด96นิวตันเมตรที่ 3,500 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ5สปีดข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของระบบความปลอดภัยจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้างรวม4จุดมีกล้องมองภาพด้านหลังและเซ็นเซอร์กับระยะ3จุดทางด้านของราคานั้นจะเผยออกมาภายหลังครับ